จ้าป่าเจ้าเขาโปรดอำนวยอวยชัยนำเครื่องสักการะสังเวยขุนผู้ใดไหว้ดีผีถูกผีในเขาจะคุ้มจักเองผีไหว้บ่ดีผีบ่ถูกผีในเขาบ่คุ้มบ่เองเมืองนี้จะหายวิถีสีสันแห่งศรัทธารุ่งอรุณแห่งความสุขความหมายที่มองเห็นและสัมผัสได้ของเมืองสุโขทัยความรักความเกื้อกูลดั่งคนในครอบครัวเดียวกันยังคงสืบทอดเป็นขนบแนวทางที่มหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้วางรากฐานการปกครองไว้ณบ้านทุ่งหลวงอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยชุมชนโบราณที่ยังคงมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในอดีตเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพื่อใช้ในครัวเรือนและนำไปขายแลกเปลี่ยนกับชุมชนใกล้เคียงที่สืบทอดกันมาผ่านการเวลาหลายร้อยปีทำด้วยมืองานฝีมือปานีตค่ะจนปัจจุบันได้กลายเป็นสินค้าของที่ระลึกและของฝากที่ถูกใจนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจากทุกมุมโลกเราอาจจะเคยเรียนเคยรู้เรื่องราวแห่งกษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งนามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแต่หลายคนอาจคาดไม่ถึงว่านางเสืองพระมารดานั้นเป็นพระราชินีพระองค์แรกเป็นแม่คนแรกและเป็นสตรีคนแรกที่ถูกจารึกนามไว้ในประวัติศาสตร์ไทยเบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้มีกุฏิที่ฐานปู่ครูอยู่มีป่าเผามีป่าลางป่าม่วงป่าขามมีพักกระพงผีเป็นใหญ่กว่าผีทุกผีในเขาอันนี้ซึ่งจนถึงปัจจุบันชาวเมืองรุ่งอรุณแห่งความสุขแห่งนี้รู้สึกว่าแม่ย่ายังอยู่เพราะว่าทุกครั้งที่เราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอเรามาไหว้เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามีคนคอยช่วยเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่ที่เราซื้อเนี่ยน้ำเคยท่วมเราก็ไปนั่งคอยก็เห็นผู้คนก็มาสักการะเยอะก็เลยไปไหว้ถ้าลูกได้เคยเป็นลูกหลานพระแม่ย่ามาทำธุรกิจขอให้ดำเดินไปด้วยดีอันนี้ก็จุดเริ่มแรกก็เลยศรัทธามาตลอดเลยค่ะซึ่งจนถึงปัจจุบันชาวเมืองรุ่งอรุณแห่งความสุขแห่งนี้เรียกขานท่านว่าพระแม่ย่าเนื่องด้วยความเคารพพ่อขุนรามคำแหงเยี่ยงบิดาหังวันทามิกะผุงผีมหาเทวตาสัพพะอุปาทาสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโลกอุปาทาวินาสายะสัพพะศัตรูปมุจติและพลังแห่งศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ได้ปรากฏปาฏิหาริย์และความอัศจรรย์มากมายให้กับคนไทยในแผ่นดินขุนผู้ใดไหว้ดีผีถูกผีในเขาจะคุ้มจะเกงผีไหว้บ่ดีผีบ่ถูกผีในเขาบ่คุ้มบ่เกงเมืองนี้จะหายจากประตูสู่ป่าด้วยพลังแห่งศรัทธาผู้คนหลั่งไหลมาขอพรขอความช่วยเหลือด้วยความเชื่อมั่นเคารพและศรัทธาในพระแม่ย่าและบุรพกษัตริย์ที่คอยปกปักรักษาคุ้มภัยให้ความสุขสมหวังมั่งคั่งในชีวิตที่สายสัมพันธ์ยังคงเหนียวแน่นในใจผู้คนมายาวนานหลายร้อยปีคนส่วนมากนะครับก็จะขอสิ่งอันใดก็แล้วแต่ที่อันเป็นมงคลกับชีวิตของตนเองบางคนก็อยากจะมีลูกบางคนก็อยากจะรับราชการคนสุโขทัยหรือคนต่างจังหวัดที่มาหาแม่ย่าเนี่ยก็จะทราบอยู่เสมอนะครับว่าจุดธูป9ดอกบอกแม่ย่าสิ่งที่ปรารถนาก็จะสมประกอบทุกสิ่งที่ขอไปนั่นเองนะครับ
ถือว่าเป็นโชคของคนจังหวัดสุโขทัยนะครับที่มีพระแม่ย่าเป็นศูนย์รวมใจหม้อกลั่นภูมิปัญญาล้ำค่ายังคงเอกลักษณ์และศิลปะดั้งเดิมของสุโขทัยที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษอันแฝงไว้ซึ่งความหมายที่ดีงามฝาละมีหมายถึงมั่งมีสีสุขกระพุ้งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ฐานหมายถึงความมั่นคงเสมือนคำอำนวยพรอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงดังก้องในหัวใจผู้ที่รักเคารพและศรัทธาในปฏิหาริย์ของพระนางเสือพระแม่ย่าแห่งอาณาจักรสุโขทัยที่คนไทยรำลึกถึงไม่เสื่อมคลายครอบครัวลูกอุดมสมบูรณ์พระแม่ย่าโปรดปรานมากๆค่ะมากมายจริงๆค่ะแม่ย่าให้เชิญชวนนะครับฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ให้ทุกคนได้มาชื่นชมที่จังหวัดสุโขทัย